ใครๆที่ใครๆก็รักได้มาเติมรถเติมรักในรายการเพิ่มรถเพิ่มรักสวัสดีค่ะพี่ชายแฮกมาแล้วบิวลาลิชัดค่ะแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเจอเราแบบนี้สิ่งที่ต้องเจอด้วยนั่นก็คือซูเปอร์แม็กซ์ใช่ค่ะวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ให้คุณผู้ชายนะคะสำหรับผู้ชายที่รู้สึกว่าเวลาร่วมรักกับคุณภรรยาแล้วมันไม่ปังนั่นเองวันนี้ซูเปอร์แม็กซ์ของเรานะคะบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นดีๆนะคะถึง3โปรโมชั่นแต่ว่าเดี๋ยวช่วงเบรก2มิวจะมาบอกโปรโมชั่นดีๆนะคะแต่ว่าถ้าใครอดใจรอไม่ไหวก็โทรได้ก่อนเลยที่026669456ย้ำอีกครั้งค่ะ026669456สแกนQR Codeทางด้านหน้าจอหรือพิมพ์แอสมายาลาได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยขายดีมากๆเลยนะคะและอยู่กับเรามานานมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะคนไหนที่ยังไม่เคยลองก็เปิดใจลองเลยนะคะก็โทรได้เลยอย่างที่บอก026669456ค่ะย้ำกันอีก1ครั้งครับผมอ่ะเรามาเข้าเรื่องเพราะทุกคนบอกว่าเวลาได้ชมรายการนี้แล้วเนี่ยจะได้ทราบเรื่องราวดีๆเยอะแยะมากมายแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตคู่ของตัวเองได้อ่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่เพิ่งเริ่มมีแฟนนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยปัญหามันต้องเจอแน่นอนเรามาลองดูกันว่าเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างปัญหาแรกนะครับของคู่รักที่ต้องเจอนั่นก็คือความคิดที่ต่างกันเป็นไปได้ไหมคือคนเรามันไม่เคยเกิดมาแล้วอยู่ใกล้ชิดแล้วได้เรียนรู้เพราะว่าต่างคนต่างมาต่างคนก็ต่างมีพื้นเพที่ไม่เหมือนกันนะทีนี้ครอบครัวเลี้ยงมาไม่เหมือนกันใช่แต่ทีนี้เนี่ยกว่าคนเราจะคลิกกันได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะมันก็ต้องอันดับแรกก็คือต้องอยู่ด้วยกันศึกษากันแล้วก็ค่อยๆปรับจูนกันเพราะว่าความต่างกันอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครเหมือนกัน 100% หรอกนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่ต้องเจอแน่นอนนั่นก็คือความไม่เข้าใจกันในช่วงแรกๆวิธีง่ายที่สุดลดทิฐิของตัวเองนะครับแล้วเราถึงจะสามารถอยู่ด้วยกันและจูนไปด้วยกันได้ใช่ค่ะมาข้อต่อไปเขาบอกว่าปัญหาของคู่รักนะคะก็คือไม่มีเวลาให้กันเล็กๆใหม่ๆก็เป็นนะถูกต้องการไม่มีเวลาให้กันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะเขาก็บอกว่าเวลาเนี่ยคือการสำคัญนะคะของชีวิตคู่นะที่จะทำให้ชีวิตรักของเราเนี่ยยืนยาวหรือว่าสั้นลงได้นะคะเพราะว่าทุกความรักเนี่ยล้วนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะบางคู่เนี่ยแม้จะคบกันมานานแล้วแต่กลับไม่ได้เรียนรู้อะไรกันมากก็ไม่เหมือนกับบางคู่ที่แม้จะคบกันไม่ได้นานแต่กลับรู้จักและรู้ใจกันเยอะกว่าได้นะคะทั้งหมดนี้ก็ล้วนขึ้นอยู่กับเวลาที่อยู่ด้วยกันนะคะเมื่อเรามีแฟนเนี่ยเราจะต้องแบ่งเวลาในชีวิตเนี่ยให้กับคนรักของเราบ้างนะก็คืออย่าโหมงานจนมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้แฟนนะคะอะไรก็เอาแต่งานอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ช่วงแรกต้องมีเวลาเพื่อจะได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันนึงนะครับพอคบกันแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคุณผู้ชายถ้าไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยผู้หญิงก็มีความรู้สึกว่าฉันจะคบคนนี้ไปเพื่ออะไรนะเพราะเราลองสังเกตดูนะครับทุกคู่รักเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่มีแพชชั่นว่าเราคบกันไปเพื่ออะไรอนาคตเราจะต่อยอดด้วยกันได้ไหมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าสร้างความไม่มั่นใจให้กับคู่รักของเราฉะนั้นปัญหาเป้าหมายในชีวิตคู่เนี่ยคือเป้าหมายที่สำคัญคือบางทีเวลาเราไปเจอใครหรือใครมาจีบเราเนี่ยความที่เราจะชอบเขาเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้มีเป้าหมายในชีวิตสามารถนำชีวิตของเราเนี่ยไปสู่อนาคตที่ดีได้ฉะนั้นการไม่มีเป้าหมายเป็นเบาะอันตรายของชีวิตคู่นะถูกต้องยิ่งคุณผู้ชายเนี่ยต้องมีอนาคตที่ดีนะบอกเลยว่าต้องมีเป้าหมายให้ตรงจุดด้วยนะคะปัญหาของคู่รักข้อต่อไปเขาบอกว่าความคิดเรื่องการแต่งงานนะเรามาฟังข้อนี้กันดีกว่าเขาบอกว่านี่ก็เป็นอีกปัญหาหลักนะคะที่คู่รักทุกคู่ต้องเจอเลยล่ะค่ะเพราะว่าพอคบกันไปได้สักพักเนี่ยเราก็เริ่มที่อยากจะลงหลักปักฐานมีครอบครัวเพราะความฝันสูงสุดของในความรักครั้งนี้เนี่ยค่ะก็คือการได้แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวนั่นเองเนาะถ้าเราเนี่ยอยากแต่งงานอยู่คนเดียวขึ้นมาแล้วทีนี้จะทำยังไงนะคะจะเริ่มเป็นปัญหาแล้วแหละเราก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต้องเคยเจอปัญหาแบบนี้แน่นอนก็คือบางคนเนี่ยอาจจะอยู่กับแฟนมา10 ปี 20 ปีบางคนเนี่ยเกิน10 ปีเอ๊ะทำไมไม่แต่งงานแล้วต้องนั่งคุยกันแล้วนะเหมือนรู้สึกว่าแล้วฉันจะอยู่กับเธอไปเพื่ออะไรในเมื่อฉันอยู่กับเธอมา10ปีแล้วเธอยังไม่ขอฉันแต่งงานเขาคิดว่าได้แล้วไงได้แล้วงั้นก็ฉันก็ไปค่ะฉันไม่อยู่จริงเหรอจริงแล้วกำหนดไหมถ้ามีแฟนกำหนดไหมว่ากี่ปีถึงจะแต่งงานจริงแล้วอ่ะเราไม่ได้กำหนดขนาดนั้นต้องดูช่วงต้องดูช่วงนี่ที่พูดนี่คือชีวิตตัวเองชีวิตตัวเองมันต้องดูช่วงเวลาจังหวะชีวิตคนด้วยนะบางทีเราอาจจะแบบว่าอยู่ในช่วงการวัยทำงานแล้วก็เรากำลังก่อโกยได้ก็ตั้งเป้าไว้ใช่ตั้งเป้าไว้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วอย่างเงี้ยเราทุกอย่างมันก็เป็นปกติเรียบๆมันไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ชีวิตไปวันๆอันนี้ก็ควรคิดได้แล้วนะว่าผู้ชายคือเป็นพ่อแม่เราก็มีพ่อแม่เราก็มีญาติพี่น้องเราก็มีเราจะมาอยู่กับเขาอย่างงี้ไม่ได้นะคะอีกปัญหานึงนะครับสำหรับชีวิตคู่นั่นก็คือเรื่องลูกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าแต่ละคู่แต่ละครอบครัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นก่อนที่จะคบกันหรือคบกันได้สักระยะนึงหรือก่อนแต่งงานเนี่ยคุณควรจะคุยกันให้ชัดเจนเพราะอย่าลืมว่าบางครอบครัวบางคู่เนี่ยเขาไม่ต้องการมี
ลูกแต่บางครอบครัวบางคู่เนี่ยเขาก็อยากมีลูกเพื่อไว้เป็นทายาทอย่างเช่นบางตระกูลใหญ่ๆอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมีคนอยากสืบตระกูลอยู่แล้วแต่ก็มีดาราหลายๆคนนะที่เราเห็นกันว่าพอเขาแต่งงานเนี่ยทั้งที่เขารวยเขาเพอร์เฟกต์มากๆเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากต้องการมีลูกเขาอยากจะใช้ชีวิตคู่กันอยู่2คนฉะนั้นปัญหาอันนี้สำหรับเรื่องของลูกเนี่ยคุณต้องตกลงกันให้ดีก่อนว่าตกลงจะมีหรือไม่มีถ้าคุณแต่งงานกันคุณจะตกลงมีลูกไหมมีแต่จริงๆแล้วว่าเรื่องลูกมันก็มีปัญหาแต่ที่มีปัญหากันมากกว่านั้นก็คือว่าเวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยเราจะเลี้ยงเองกันแค่2คนหรือว่าจะให้พ่อของแม่ของพ่อของคุณแม่มาเลี้ยงปู่ย่าตายายอันนี้ก็สำคัญนะสรุปกันให้จบนะครับก่อนที่จะแต่งงานแต่สิ่งที่ต้องสรุปเดี๋ยวนี้รีบยกหูโทรศัพท์รีบโทรขึ้นมาที่เบอร์026669456หรือสแกน QR code ที่ขึ้นทางหน้าจอหรือแอดไปที่@mayaliveครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะไปกันเลยค่ะ